สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอะไรวะอ้อแฟนซ่ากีฬามันรีเทิร์นนะครับวันนี้ผมก็นั่งอยู่คนเดียวแล้วก็วันนี้พี่แจ็คกี้ติดภารกิจสำคัญนะฮะมาอัดรายการไม่ได้ก็เลยนั่งอยู่กับตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหนี่คาราบาวครับนี่เองนะไม่เป็นไรวันนี้พี่แจ็คกี้ไม่อยู่ก็สวัสดีครับพี่บูครับอะไรครับสวัสดีครับครับโหพี่บูอะไรอีกอะเชิญผมมาแล้วมาคุยกับหุ่นได้ไงครับใครเชิญมึงมาโอ้โหพี่เป็นคนเอาผมมาครับวันนี้เอาเหรอจะปั้นให้ผมเป็นดาวเอ้าเอามามามาใช้ผมไปซื้อเนี่ยขออนุญาตครับขออนุญาตเดี๋ยวเอาหุ่นออกไปด้วยอ่ะโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะคุยกับหุ่นโอ้แต่ละพี่โอ้โหแล้วแช่น้ำแข็งมาเลยนี่อะไรคาราบาวพี่เอาชาเขียวมาให้เหรอโอ้คาราบาวครับคาราบาวแดงโอ้ดีเลยกำลังอยากไปอังกฤษอยากจะไปดูบอลกับพี่แอดกินกับพี่ไม่กินจริงเหรอพี่กินไปกินไปเรากินไปกินแล้วผมเก็บฝานะกินไปเลยเก็บฝาไปด้วยเอากินให้หมดเลยทีเดียวให้หมดเลยวิตามิน B12อ่ะกินให้หมดได้ครับพี่กินให้หมดกินให้หมดแล้วโชว์ขวดเปล่าด้วยนั่นแหละนะฮะเอาละเมื่อกี้กินมากี่ขวดละเขาบอกห้ามดื่มเกินวันสองขวดพี่คือไม่ควรดื่มเกินวันละสองขวดใช่ครับอันนี้ก็กินไปก่อนขวดนึงเก็บฝาไว้ด้วยเดี๋ยวจะไปนะครับครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะเข้าช่วงคาราบาวครับก่อนนะเข้าช่วงคาราบาวครับเพราะว่าตอนนี้ผลการจับสลากแบ่งสายจับสลากประกบคู่ไม่ใช่แบ่งหมายประกบคู่นะครับตั้งแต่รอบ3ซึ่งจะมีทีมใหญ่ๆลงทำศึกแล้วเนี่ยใครเป็นใครบ้างเดี๋ยวเราไปว่ากันครับคาราบาวครับชัยชนะสู่ระดับโลก100วัน100คันเพียงเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรและคำว่าวิตามิน B12 พับใส่ฝาคาราบาวแดงหมดเขต25ตุลาคมนี้นะฮะนี่ก็คือดูจากการประกบคู่แล้วทีมใหญ่ๆเนี่ยลงทำศึกกันครบครันเลยนะฮะทั้งแมนยูเชลซีลิเวอร์พูลสเปอร์นะครับคู่ที่น่าสนใจนะครับก็หนีไม่พ้นเกมระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลถือว่าเป็นการเจอกันในทีมพรีเมียร์ลีกด้วยกันนะครับก็จะเล่นกันที่ King Power Stadium บ้านของเลสเตอร์ซิตี้คู่นี้ว่าไงโอ้โหถือว่าเป็นน้องพี่แจ็คกี้ชื่ออะไรนะฮะผมมิสเตอร์สมอลฟ็อกครับแปลว่าเขียดน้อยอ๋อเขียดอ๋อกบเล็กนะเลสเตอร์ Lester, เจอลิเวอร์พูลดูแล้วเป็นไงโอ้โหคู่นี้คู่เป็นคู่ใหญ่ครับคู่ใหญ่ผมดูแล้วโหผมว่าลิเวอร์พูลส่งเด็กแน่นอนพี่ส่งเด็กเหรอส่งเด็กแล้วเฮ้ยทัวร์นี้เขาเป็นเจ้าพ่ออยู่นะลิเวอร์พูลเขาจริงอยู่แล้วล่ะจะเล่นครบอ่ะเลสเตอร์ยังไงก็ชนะหรอปิดตาข้างส่งเด็กยังชนะเลยพี่เด็กหงใช่ไหมเนี่ยเหลือเหรอพี่อ๋อเป็นน้องพี่แจ็คกี้ใช่ครับเด็กหงเป็นเหมือนกันทั้งโลกอ่ะนะเมื่อกลางสัปดาห์นะลิเวอร์พูลเล่นกับเซบีย่าโอ้พี่อย่าพูดสิครับสโมสรขึ้นแคปชั่นเลยในเฟซบุ๊กของสโมสรพวกเราเป็นแชมป์5สมัยเขาก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองเขารู้กันมานานแล้วจะมาบอกจะมาย้ำอะไรนักหนาดูแลลิเวอร์พูลน่าจะผมว่าน่าจะชนะนะครับน่าจะชนะใช่นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเป็นแชมป์เก่าถ้วยนี้ก็จะเล่นกับทีมลีกล่างนะครับอย่างเบอร์ตันอันเบียนแบเบอร์อันนี้แมนยูไม่ต้องคิดมากโชเซ่มูรินโญ่จัดเขาเรียกว่าจัดคุณหนูหนูนะจัดคุณหนูหนูจัดตัวสำรองลงไปอย่างครบครันแน่นอนแล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาต่อให้จัดทีมชุด2ลงไปแมนยูนี่ทีมชุด2นี่ดีมากโอ้โหชุด3ชุด4ชุด5ก็ยังชนะเลยอ่ะพี่ชุด3ก็พออย่าไปชุด4ชุด5ชุด4ชุด5เดี๋ยวเอาเด็ก14มาเล่นนะก็ดูแล้วแมนยูไม่น่ามีปัญหาอาร์เซนอลเจอกับดอนคาสเตอร์ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะฮะเชลซีเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับนี่ฟอร์มดีด้วยเชลซีนะฮะเวสต์บรอมวิชครับทีมในพรีเมียร์ลีกเจอกับแมนซิตี้เต็ง1พรีเมียร์ลีกอ่ะคู่นี้ก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเวสต์บรอมเนี่ยเล่นในบ้านค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นเหนียวเหนียวคู่นี้เหนียวครับอ่ะก็ดูแล้วก็แมนซิตี้จะเจาะได้หรือเปล่าใช่ไหมฮะนะแต่ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาเนาะแมนซิตี้ถ้าเอาจริงนะถ้าเอาตัวเจ๋งๆลงอ่ะถ้าตัวดีๆลงนะแต่ตัวดีๆเนี่ยอย่าไปตอนปีใหม่นะปีใหม่สงกรานต์เนี่ยตัวดีๆกลับบ้านต่างจังหวัดพักผ่อนนะครับนะเอเวอร์ตันกับซันเดอร์แลนด์อันนี้ก็เอเวอร์ตันเป็นทีมในพรีเมียร์ลีกซันเดอร์แลนด์เพิ่งตกชั้นลงไปนะครับก็ดูแล้วฟอร์มไม่ดีครับซันเดอร์แลนด์ชนิดฟอร์มไม่ดีจริงผมดูแล้วไม่ได้มีปัญหาแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาครับนะเอเวอร์ตันน่าจะชนะน่าจะผ่านได้ส่วนทีมนะครับที่พรีเมียร์ลีกเจอกันอีก2ทีม2คู่ก็คือคริสตัลพาเลตเจอกับฮัทเดอร์ฟิลด์นะครับคริสตัลพาเลตเพิ่งเปลี่ยนโค้ชใหม่นะครับไล่แฟรงค์เดอบัวออกนะครับทำหน้าที่ได้77วัน4เกมเท่านั้นนะครับแล้วพอเปลี่ยนโค้ชเปลี่ยนผู้จัดการทีมแล้วเนี่ยผมก็นึกว่าจะเอาของดีๆมาอุ๊ยของดีพี่เขาไปเอารอยฮอตสันกลับมาอุ๊ยของดีนะพาเลทก็ชอบอย่างเงี้ยมีอยู่ครั้งนึงเวลาเขาจะหนีตกชั้นเขาก็ไปเมื่อรู้ดูกันแล้วเขาก็ไปดึงแซมอาราไดซ์มาใช่นะเขาไปดึงเขาเรียกว่าเป็นโค้ชรับจ้างแค่กู้ปาก
ประคองตัวให้รอดก่อนมารอดก่อนนะครับสเปอร์เจอกับบาร์สลีย์นะครับแล้วก็บอนมัตเจอกับไบรตันอันนี้เป็นถือเป็นดาร์บี้แมชนะครับดาร์บี้แมชภาคใต้ของอังกฤษนะบอนมัตกับไบรตันเนี่ยอยู่ในภาคใต้นะอยู่เขาเรียกว่าทีมในแดนใต้ของอังกฤษแล้วก็ติดทะเลทั้งคู่โอ้โหเป็นเมืองชายทะเลทั้งคู่นะครับบอนมัตกับไบรตันนี่คืออะไรฮะพี่แล้วอย่างนี้เขาคุยกันแบบบ้านแรงใต้ฮะแบบบ้านเราไหมเวลาเขาสวนเราไปไหนเขาไม่ไปนี่ก็ไล่ไล่อ๋อไล่ไล่เวลานั่งรถไฟสวนกันเห็นไหมถ้าคนบอลหมัดกับคนไบตันนะครับเขาสวนกันก็ไล่คนบอลหมัดเขาบอกไล่คนไบตันก็ผูกมาก้องอ๋อหัวหกสายไฟฟ้าเสียงดังก้องนะไล่นี่อะไรไล่ไล่นี่แปลว่าไปไหนจริงๆแล้วมันไม่ได้ก้องแบบไล่อีกคันก็ลัดอะลัดคืออะไรครับพี่ตลาดอ๋อตลาดอ๋อไล่ลัดโอเคพูดสั้นๆอ๋อผ่านไปนี่หว่าพี่ผ่านไปนะครับไปพี่อ่ะก็โอเคนี่คือผลการจับสลากนะครับฟุตบอลคาราบาวครับรอบที่3นะครับก็ติดตามกันได้กลางสัปดาห์นี้นะครับใช่ครับมีถ่ายทอดสดทางช่อง9ช่อง9นะครับ M-COT อสมทเอาให้ครบเลยทีเดียวนะครับอ่ะโอเคช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับอุ้ยพี่ๆแป๊บนึงอะไรพี่พักโอ้โหพี่กินทั้งทีเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ถามเลยแล้วเนี่ยเอาฝาไปอ๋อเรื่องกติกาใช่ไหมไปดูกติกาก่อนมาชมกติกาก่อนเดี๋ยวเราไปชมกติกาก่อนดีกว่าครับร่วมสนุกลุ้นไปเชียร์บอลกับคาราบาวแดงได้โดยการเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ลงบนกระดาษด้วยลายมือเท่านั้นเขียนคำว่าวิตามิน B12 พับใส่ฝาส่งมาที่ตู้ปน111ปนพบางบ่อสมุทรปราการ10560แจกรถมอเตอร์ไซค์ Honda Wave รุ่นคาราบาวลิมิเต็ด100วัน100คันและลุ้นลัดฟ้าคว้าตัวเครื่องบินไปดูนัดชิงชนะเลิศแบบติดขอบสนามเวมบลีย์ที่ประเทศอังกฤษกับพี่แอดอีก10รางวัลหมดเขต25ตุลาคมนี้ครับผมและนั่นก็คือกติกาการร่วมสนุกนะครับไปดูฟุตบอลกับพี่แอดนะครับคาราบาวครับนัดชิงชนะเลิศนะครับก็ย้ำอีกนิดนึงใช้ลายมือนะครับใช้ปากกาเขียนแล้วก็ใส่คำว่าวิตามินอะไรนะ B12 ครับ B12 จะไปใส่ B5 B6 ไม่ได้นะฮะ Because นี่ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ครับไม่ได้ Because ไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้ครับไม่ได้นะเอาโอเคนะครับ B12 ครับใน B12 ใต้ฝานี่นะฮะแล้วก็ชื่อที่อยู่เขียนให้ชัดเจนใช่นะครับเอาโอเคทำไงยังไงพี่บุ๋ยไงฮะเดี๋ยวจัดการหน่อยจัดนิดนึงจัดนิดนึงใช่ไหมฮะโอเคอ๋อไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวไปพักกันเอ้ยเอามาฟันซ่าลามัน